ภาพที่แฟนลิเวอร์พูลนะครับอยากจะเห็นมากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับนั่นก็คือภาพของติเกนคล็อปชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกครับต่อหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลด์แล้วก็เป็นภาพที่แฟนบอลครับชูทางฝั่งของติเกนคล็อปแล้วก็โยนขึ้นสู่ฟ้านะครับภาพนี้นะครับอีกหนึ่งภาพครับภาพที่แฟนบอลอาร์เซนอลอยากเห็นนะครับครั้งแรกในรอบ20ปีที่อาร์เซนอลจะสามารถกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งในยุคของมิเกลเตต้านะครับ2ภาพนี้นะครับผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้นะครับแฟนบอลของทั้ง2ทีมนะครับก็อยากจะเห็นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลนะครับแพ้คาบ้านนะครับให้กับพาเลทไป0ประตูต่อ1แล้วอาร์เซนอลนะครับก็แพ้คาบ้านเหมือนกันนะครับให้กับแอสตันวิลล่าไป0ประตูต่อ2ครับโอ้โหครับตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทั้งแฟนบอลลิเวอร์พูลแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับภาพนี้นะครับคงจะยากครับที่อาจจะได้เห็นกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับภาพที่ผมว่าเด่นชัดกว่าใครเพื่อนเลยครับนั่นก็คือภาพของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับโอ้โหเพราะว่าเข้าไปดูจากโปรแกรมแล้วนะครับโปรแกรมของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับเปรียบเทียบกันในบรรดา3ทีมในช่วง6นัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้โปรแกรมนี้ผมเข้ามาดูนะครับเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่แมนซิตี้อาจจะสามารถชนะรวดนะครับนั่นก็คือแมนซิตี้จะมีเกมเจอกับไบรตันนะครับเจอกับฟอเรสต์เจอกับวูฟแฮมตันเจอกับฟูลแลมเจอกับสเปอร์แล้วก็เจอกับเวสต์แฮมครับโอ้โหแต่ละทีมอย่างแมนซิตี้เจอนะครับก็ถือว่าถ้าด้วยมาตรฐานฟอร์มการเล่นณชั่วโมงนี้ณเวลานี้นะครับแล้วก็ด้วยประสบการณ์การลุ้นแชมป์ของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้มันถือว่ามีโอกาสมากเลยครับที่แมนซิตี้จะเข้าเบรกแบบยาวๆนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นแมนซิตี้นะครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์ช่วงท้ายฤดูกาลมาแล้วนะครับในปีที่คู่ลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลที่ปีที่เฉียดหนึ่งแต้มเดียวครับปีนั้นทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้ไม่พลาดเลยนะครับส่วนปีที่แล้วนะครับแมนซิตี้ลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลช่วงท้ายฤดูกาลแมนซิตี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงมากในการลุ้นแชมป์นะครับแล้วก็แมนซิตี้ก็ประสบความสำเร็จเลยครับกับความสามารถที่พวกเขามีประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์นะครับข้ามมาดูที่ทีมอย่างอาร์เซนอลกันบ้างครับอาร์เซนอลนี่โปรแกรมนี้ผมว่าในบรรดา3ทีมไอช่วง6เกมหลังจากนี้นะครับอาร์เซนอลนี่หนักสุดนะครับเจอกับวูฟแฮมตันเจอเชลซีเจอสเปอร์เจอบอร์นมัธเจอแมนยูไนเต็ดแล้วก็เจอเอเวอร์ตันนะครับอาร์เซนอลนี่ยังเจองานหนักอีกหลายเกมนะครับอย่างน้อย3เกมนะครับเชลซีแมนยูก็ผีเข้าผีออกนะครับเกมเจอกับเอเวอร์ตันนี่ที่อาจจะต้องลุ้นหนีตายนะครับไม่ง่ายครับสำหรับทางอาร์เซนอลนะครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับโปรแกรมหลังจากนี้ก็จะมีเจอฟูลแลมเจอเอเวอร์ตันเจอเวสต์แฮมเจอสเปอร์เจอวินล่านะครับที่เพิ่งปราบอาร์เซนอลไปนะครับแล้วก็เจอกับทีมอย่างวูฟแฮมตันนะครับก็ถือว่าโปรแกรมถ้าเปรียบเทียบกันในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับใน6เกมหลังจากนี้ไปนะครับในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกผมมองว่าโปรแกรมแมนซิตี้เบาสุดแล้วก็ลิเวอร์พูลรองมาส่วนอาร์เซนอลโปรแกรมก็จะยากสุดนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนไปนะครับด้วยประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ของทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับมันมากจริงๆนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับรวมไปถึงเรื่องของขุมกำลังในการบริหารจัดการทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับไม่ต้องพูดถึงทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้แล้วนะครับตัวจริงยอดเยี่ยมขนาดไหนและฤดูกาลนี้นะครับตัวสำรองที่มาทดแทนที่ของตัวจริงนะครับก็ถือว่ามันคุณภาพแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเด็กดาวรุ่งแต่ละคนที่ขึ้นมาพวกออสการ์บ๊อบอะไรต่างๆครับก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงจริงๆแล้วครับที่ถ้าเกิดดูจากสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทั้งลิเวอร์พูลแพ้ทั้งอาร์เซนอลแพ้นะครับก็ถือว่าถ้าดูจากรูปเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมันเหมือนทั้งทีมอย่างลิเวอร์พูลมันก็กดดันไปเองนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เกมลิเวอร์พูลเจอกับพาเลทนะครับโอกาสในการสร้างสรรค์ในการจบสกอร์ลิเวอร์พูลก็ถือทำได้เยอะนะครับแต่ว่าครึ่งหลังนับเฉพาะครึ่งหลังครึ่งเดียวนะครับโอ้โหโอกาสที่ลิเวอร์พูลมันควรจะยิงได้นะครับอย่างเช่นดาร์วินนูนเยสครับยิงไม่เข้าเคอร์ติสโจนโชต้าโมซาร่าไอ้4จังหวะนี้ครับมันก็ควรเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูนะครับแต่ว่าผมเข้าใจแล้วครับว่าเรื่องของการลุ้นแชมป์นะสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของความกดดันต่างๆมันมีส่วนจริงๆนะที่อาจจะทำให้เกมที่เหมือนดูง่ายๆมันก็อาจจะยากขึ้นมาได้นะครับส่วนทางอาร์เซนอลก็ลักษณะเหมือนกันครองบอลบุกได้เยอะกว่าโอกาสสร้างสรรค์ในการจบสกอร์ก็ถือว่าก็ทำได้เยอะกว่าแต่พอยิงคู่แข่งไม่ได้ครับสุดท้ายครับก็ไปเสียประตูในช่วงท้ายเกมแล้วก็โดนไป2ลูกเลยนะครับก็ถือว่าช็อกแฟนบอลไปเหมือนกันนะครับส่วนเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ก็อย่างที่บอกไปครับย้อนกลับมาพูดเหมือนเดิม
เรื่องของประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าพวกเขาถือว่าเหนือกว่าทีมอื่นๆณชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมแบบนี้สถานการณ์แบบนี้โอ้โหถือว่ามันเอื้อจริงๆครับให้เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันนะครับตอนนี้ทับภาพในหัวที่ชัดเจนสำหรับผมตอนนี้ครับมันชัดเจนมากๆนะครับนั่นก็คือว่าภาพเป๊ปนะครับชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกต่อหน้าแฟนบอลที่เอทีฮัดสเตเดียมมันเป็นภาพที่ชัดจริงๆครับแล้วถ้าเกิดทำได้เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ก็จะเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้4สมัยติดต่อกันเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับยุคยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์เล็กฟูกูสันเต็มที่เต็มแม็กครับทำได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่ามีโอกาสจริงๆครับน่าจะได้เห็นนะครับมีโอกาสสูงมากณเวลานี้นะครับที่อาจจะได้เห็นเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ชูถ้วยมีโอกาสสูงมากนะครับที่อาจจะได้เห็นแมนซิตี้และเป๊ปกวาร์ดิโอล่าประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้นะครับและเพื่อนๆนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างภาพที่เพื่อนๆคิดอยู่ในหัวว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะเป็นทีมไหนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับนะครับแนะนำนี่เลยนะครับ New Suzuki XL7 Hybrid นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ดีกว้างใหญ่นะครับประหยัดน้ำมันนะครับระบบไฮบริดนะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้เท่านั้นครับเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆลองไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าใครอยากจะมีประสบการณ์สัมผัสรถคันนี้ด้วยตัวเองเหมือนกับผมที่เคยสัมผัสมาแล้วนะครับไปได้เลยครับที่โชว์รูมซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ